หลอดเลือดหัวใจตีบก็คือเป็นการที่หลอดเลือดหัวใจเราเองเนี่ยมีการตีบมีการตันซึ่งโดยส่วนใหญ่การตีบการตันเนี่ยที่มาอุดตันหลอดเลือดเนี่ยมันก็มักจะเกิดจากไขมันในเส้นเลือดแล้วก็หินปูนต่างๆสุดท้ายก็เลยทำให้เลือดเนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านได้สะดวกก็เลยทำให้เกิดภาวะตามมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยที่โดยปกติจะได้รับเลือดจากหลอดเลือดหัวใจพอมันเกิดภาวะอุดตันไปหรือตีบแคบลงเลือดก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยลงพอเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยลงก็เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกตามมานั่นเองจริงๆภาวะที่เราโรคพวกโรคประจำตัวไม่ว่าเราจะมีภาวะที่เป็นโรคไขมันในหลอดเลือดสูงโรคเบาหวานหรือความดันเองก็ตามรวมถึงแม้กระทั่งการสูบบุหรี่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ที่เป็นพฤติกรรมทางลบพวกนี้ก็ส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจได้ยิ่งกระตุ้นให้เป็นเร็วขึ้นภาวะเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยอาการเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างและหลากหลายคือบางคนเนี่ยเพิ่งเป็นเลยแต่ระดับการอุดตันเยอะอันนี้ก็จะมีการเจ็บแน่นเยอะแต่บางคนน่ะอาจจะตีบทีละนิดแล้วเกิดภาวะสะสมพอตีบนิดเดียวอาการก็อาจจะยังไม่ได้แสดงมากหรือแสดงก็เพียงเล็กน้อยอาจจะเหมือนแบบจุกๆแน่นๆเมื่อมันตีบจนถึงจุดนึงที่กล้ามเนื้อมันเริ่มขาดเลือดมากขึ้นอันนั้นแหละเขาก็จะมีอาการแสดงออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีอาการเจ็บบ่อยๆหรือที่เรารู้สึกมันรบกวนชีวิตเราบ่อยก็แนะนำว่าลองมาตรวจสุขภาพดูอันดับแรกเนี่ยที่การวินิจฉัยก็คือเราก็จะตรวจพวกคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมันก็จะมีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอาการจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนอกจากนี้ยังมีการตรวจเลือดเจาะเลือดไปส่งแลบเพิ่มเติมซึ่งมันก็จะมีค่าแลบบางอย่างที่มันบ่งชี้ได้ว่าน่าจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาสุดท้ายถ้าเกิดทุกอย่างหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นก็จะได้ทำการกระบวนการรักษาต่อไปการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยถ้ายังเป็นไม่เยอะก็จะมีตั้งแต่การทานยารวมถึงการรักษาที่เป็นการสวนหัวใจไปทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดถ้าเกิดกรณีคนไข้เป็นเยอะหลอดเลือดมีการตีบหลายตำแหน่งและตีบหลายเส้นอันนี้ก็ต้องมารักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจวิธีมาตรฐานที่ทำกันมาหลายปีเขาเรียกว่าผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจเนี่ยแหละโดยเทคนิคการทำเนี่ยเวลาเราผ่าตัดเราจะทำให้หัวใจหยุดเต้นก่อนแต่ไม่ต้องตกใจว่าหยุดเต้นแล้วจะมีปัญหาเวลาหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเขาก็จะทำการถ่ายเลือดคนไข้ออกไปเข้าเครื่องบายพาสเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องปอดและหัวใจเทียมเราใช้เครื่องนี้ทำงานแทนหัวใจไปก่อนขณะที่หัวใจหยุดเต้นถามว่าทำไมต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นเพราะว่าเวลาเราทำบายพาสเส้นเลือดเราต้องเย็บกับหัวใจถ้าหัวใจไม่หยุดเต้นมันจะเย็บค่อนข้างยากก็มีการทำอีกวิธีนึงที่เขาเรียกว่าการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันแต่ทำโดยขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่หรือไม่ให้หัวใจหยุดเต้นนั่นเองข้อดีของวิธีการทำเทคนิคนี้ก็คือเราก็จะเลี่ยงการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมและการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมเนี่ยจากการศึกษาเขาก็พบว่ามันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะการอักเสบต่างๆมีสารต่างๆที่อักเสบกลับเข้ามากับเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้ฟิตพอไม่ได้แข็งแรงพอหรือเป็นคนไข้ที่สูงอายุในบางรายนะในบางรายก็อาจจะฟื้นตัวได้ช้าถ้าหมอชำนาญครับก็จะใช้เวลาในการผ่าตัดสั้นลงระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาลก็น้อยลงพวกการเสียเลือดอัตราเหล่านี้มันก็ลดลงด้วยนอกจากนี้ยังลดภาวะพวกไตวายหรือการเกิดสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตลงได้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้รบกวนคือเจ็บแน่นเหมือนมีของหนักมากดทับร้าวมากรามหรือร้าวทะลุออกหลังให้พึงระวังไว้ว่ามีโอกาสเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าเกิดรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้รบกวนก็แนะนำว่ามาตรวจก็ดีครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ